สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเทิร์นโปรกับโนบุระนะครับซึ่งตอนนี้ครับอยู่กับทางพี่ก๊อฟจากทางโนบุระเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับวันนี้พี่ก๊อฟมาทั้งทีเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดพอร์ตโฟลิโอครับหรือการจัดสรรสัดส่วนของการลงทุนต้องบอกก่อนนิดนึงว่าจริงๆแล้วแนวความคิดหรือว่าความสำคัญแล้วกันนะพี่ในการที่เราต้องจัดพอร์ตในการลงทุนเนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไงครับครับคือจริงๆไอเดียเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับครับผมคิดว่าทุกที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเน้นย้ำความสำคัญตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีการศึกษาจากตลาดทั้งบ้านเราเองทั้งตลาดเพื่อนบ้านเนี่ยมานานมากแล้วนะครับถ้าเราจะไปดูชาร์ตนะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวของสินทรัพย์ในแต่ละประเภทเนี่ยมันไม่มีสินทรัพย์ประเภทไหนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดทุกปีและมันก็ไม่มีผลตอบแทนประเภทไหนสินทรัพย์ประเภทไหนที่ให้ผลตอบแทนที่แย่ที่สุดปีมันมีขึ้นมีลงสลับกันไปใช่มันขึ้นมีขึ้นมีลงสลับกันไปแล้วที่สำคัญอย่างนึงเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าสินทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดว่าในปี2ปีมันให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเนี่ยครับปีต่อไปมันมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นข้อสังเกตไว้มันมักจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับพอเวลาที่คนเข้าไปซื้อมีโพซิชันมากๆมากๆแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนปรับราคาใช่ไหมให้มันสูงขึ้นใช่แต่ในอารมณ์ของนักลงทุนเนี่ยมักจะชอบตัวไหนขึ้นเดี๋ยวฉันไปซื้อมักจะยิ่งหวังว่ามันจะต้องสูงหวังว่ามันจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะควรระวังเวลาที่ในการลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าเรามีในเรื่องของวินัยในการจัดพอร์ตโฟลิโอนะครับคือเราลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับรวมถึงมีการจัดน้ำหนักการลงทุนอย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายการลงทุนเนี่ยในระยะยาวได้ซึ่งเพราะว่าในการลงทุนที่เป็นระยะยาวเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องผ่านพ้นจุดที่มีเหมือนตลาดปรับฐานบ้างหรือบางครั้งอาจจะเข้าขั้นถึงมีวิกฤตบ้างที่ต้องผ่านไปให้ได้ซึ่งการจัดพอร์ตตรงนี้แหละมันสามารถผ่านพ้นในสภาวะแบบนี้ได้ใช่ครับใช่ครับเวลาที่มันเคยมีในอดีตนะครับครับเขาก็มีคนหนึ่งเนี่ยผมขอยกตัวอย่างทาง JP Morgan แล้วกันนะครับเขามีการทำเรียกว่าศึกษาลักษณะการขึ้นลงของตลาดในส่วนของตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็คือตัวของดัชนี S&P 500นะครับในช่วงตั้งแต่ปี1920เนี่ยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ประมาณ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ S&P 500เนี่ยมีผ่านช่วงที่ตลาดวิ่งขึ้นเยอะๆครับแล้วก็วิ่งลงมากๆและในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ10ครั้ง10รอบแล้วด้วยปัจจัยเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาที่ตลาดมีการปรับลงเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งเนี่ย10ครั้งที่ผ่านมานะครับเฉลี่ยเนี่ยปรับลงประมาณ 45% ใช่ 45% จากเงิน100บาทเนี่ยก็คือหายไปครึ่งนึงหายไปครึ่งนึงมีบางครั้งที่หายไป80นะครับโอ้ มีบางครั้งที่หายไป80มีบางครั้งหาย3 40อ่ะแต่เฉลี่ยออกมาแล้วเฉลี่ยออกมาแล้วประมาณ 45% นะครับส่วนระยะเวลาในการลงเนี่ยประมาณ2ปีประมาณ24เดือน2ปีนะครับแต่ว่าถ้าเราถือผ่านพีเรียดลักษณะแบบนั้นมาเนี่ยนะครับเวลาที่มันปรับขึ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะปรับขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 150% ซึ่งขึ้นลง45มันลง100มันขึ้น150แล้วระยะเวลาของการปรับขึ้นเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 4-5 ปีครับเรียกว่าลงเร็วนะแต่เราใช้เวลานิดนึงในการที่จะกลับขึ้นมาได้ใช่ครับแต่แมกนิจูดในการปรับขึ้นเนี่ยมันสูงในอดีตที่ผ่านมามันจะปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าเดิมทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้นบริษัทต่างๆนะครับที่มีอินเซนทีฟที่จะทำให้บริษัทของตัวเองโตขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ช่วยทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะเวลายาวนะครับในภาพลองเทอมจะเป็นลักษณะแบบนั้นเป็นข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วตลาดก็มีความผันผวนแต่ถ้าเราลงทุนแบบยาวจริงเนี่ยที่พี่ก๊อฟพูดก็คือว่าสามารถผ่านพ้นตัวจุดวิกฤตไปได้เนี่ยแล้วก็ทนถือนะในการที่ตลาดมันขาขึ้นด้วยเช่นกันเนี่ยมันก็จะสามารถมีกำไรอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ว่าการทำ asset allocation เนี่ยมันควรจะเป็น investment ที่เป็น long term นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราวางว่าเราจะทำ asset allocation ปุ๊บเก
เกิดเราผ่านช่วงที่ตลาดผันผวนแล้วเราก็บอกเออเราเลิกลงทุนแล้วแล้วเรากลับมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับพักไว้ก่อนถอยไว้ก่อนได้ไหมถอยไปเลยถอยกลับไปเลยแล้วค่อยกลับมาลงทุนใหม่เงี้ยนะครับครับอันนี้มันก็ต้องเรียนตามตรงว่าค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่อย่างผมก็ขอยกตัวอย่างของ JP Morgan เหมือนเดิมแล้วกันเขามีการทำเรียกว่าการศึกษาไว้นะครับเขาจะดูโฟลว์ของการซื้อขายของนักลงทุนที่เป็นรายย่อยสถาบันนี่แหละปนกันนะครับเขาก็จะดูเปรียบเทียบว่าเวลาช่วงที่ตลาดหุ้นมีการปรับขึ้นครับโฟลว์เป็นขาซื้อหรือขาขายเวลาที่นักลงทุนมีการเวลาที่ตลาดมีการปรับลงเนี่ยโฟลว์เป็นซื้อหรือขายเขาจะมีการเปรียบเทียบลักษณะแบบนี้อยู่ครับนะครับสิ่งที่เขาพบก็คือว่าเวลาที่ตลาดมีการปรับขึ้นเนี่ยโฟลว์หรือว่าทิศทางกระแสเงินทุนเนี่ยจะเป็นในทางขาซื้อเน็ตบายกันตลอดซึ่งจริงๆแล้วในเขาเรียกว่าในคอนเซปต์การลงทุนเนี่ยถ้าเป็นเทรดเดอร์ก็คือเวลาขึ้นเนี่ยควรจะหาจังหวะที่จะเทคโปรฟิตถูกไหมเพราะว่าตลาดขึ้นไปทำถึงจุดมูลค่าเต็มมูลค่าของมันแล้วใช่มันควรจะหาจังหวะที่เทคโปรฟิตควรจะขายมากกว่าใช่ไหมมันควรจะหาถือหรือว่าเลทโปรฟิตรันแล้วหาจังหวะขายครับแต่ในสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าโฟลว์เนี่ยมันเป็นขาซื้อเช่นเดียวกันในเวลาที่ตลาดลงตลาดลงเยอะๆโฟลว์แทนที่จะเป็นซื้อโฟลว์เป็นขายเพราะว่าของถูกนี่เพราะว่าใช่ คือว่าเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ถึงเวลาเนี่ยถ้าตลาดมีการปรับลงเยอะๆโฟลว์มันก็จะเป็นไปในทางขาขายเรียกว่าโฟลว์นี่ก็ไหลไปตามอารมณ์ของตลาดไหลไปตามอารมณ์ของตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาค้นพบคือว่าเขาบอกว่าการจังหวะการซื้อขายของนักลงทุนเนี่ยโดยทั่วไปครับไม่ถูกคือเรียกว่าไม่ถูกเรียกว่าถ้าสมมุติว่าให้เรามาลองกะเก่งจังหวะเวลาหรือ market timing ที่เรารู้จักกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเก่งในทิศทางที่ผิดในจังหวะเวลาที่ผิดด้วยในจังหวะที่ผิดเพราะว่าอันนี้จริงๆก็ห้ามกันไม่ได้เพราะว่าในเวลาที่ตลาดขึ้นเนี่ยนะครับคือทุกคนจะมองไปในตลาดก็เห็นแต่สีเขียวนะมันก็รู้สึกสบายใจเราก็จะถามว่าวันนี้เราซื้อตัวไหนดีเวลาที่ตลาดลงเป็นสีแดงคือจริงๆในแง่ของ value investor ควรจะซื้อนะครับแต่ว่าสีแดงเนี่ยมันจะทำให้เราหมดอารมณ์ไม่อยากที่จะหาซื้อในตลาดมันดูห่อเหี่ยวมันดูห่อเหี่ยวเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเรามีการซื้อขายตาม sentiment ของตลาดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยพลาดไหมใช่มันจะผิดพลาดแล้วมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีการทำการศึกษานะครับว่าถ้าอันนี้คือสมมุติว่าเราลงทุนใน S&P 500คือตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1980จนถึงปัจจุบันนะครับเรา buy and hold ก็คือว่าเราซื้อแล้วเราก็ถือไว้นะครับเงิน 100,000 เหรียญเนี่ยมันจะโตขึ้นไปเป็น 2.7 ล้านแค่ 100,000 100,000 เนี่ยโตไปเป็น 2.7 ล้านอันนี้คือเรา buy and hold แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดมีวันไหนก็ตามเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวกับตลาดแล้วแล้วเราขายถอนตัวมาก่อนเราถอนมาตัวมาก่อนแล้วเราเกิดวันที่เราไม่ได้อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับวันนั้นเกิดเป็นวันที่มีรีเทิร์นที่ดีที่สุดเราพลาดวันนั้นเป็น1วันนะครับเราพลาดวันนั้นที่1วันเนี่ย เงินที่เราควรจะได้ 2.7 ล้านเนี่ย มันจะหายไป 10% มันจะเหลืออยู่ประมาณสัก 2.5 ล้านโอ้หายไปเยอะนะใช่นะครับอันนี้คือการที่เป็นผลของการที่เราทำ market timing ผิดพลาด อันนี้คือผิดวันเดียวนะครับครับถ้าผิด5วันผิด10วันนี่ภาพเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยคือถ้าผิดถึง15วันเนี่ยนะครับเงินเราเนี่ยจากที่เราควรจะได้อยู่ที่2ล้าน7เนี่ยเราจะได้อยู่แค่ล้านเดียวโอ้ต่างกันล้าน7ต่างกันล้าน7 เทียบกับคนที่ลงทุนแล้วเป็น buy and hold ในระยะยาวทนถือนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าทำให้จังหวะการลงทุนที่เราจะผิดพลาดหรือตาม sentiment ของตลาดไปเนี่ยครับก็จะทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นได้ซึ่งวิธีการที่เราจะสามารถอยู่ได้อย่างตลาดได้อย่างยาวแล้วก็ buy แล้ว hold เนี่ยก็กำลังจะบอกว่าลองมาทำแจ็คพอร์ตการทำจัดพอร์ตการลงทุนใช่ครับการทำจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ถือในสินทรัพย์ที่หลากหลายในสัดส่วนที่เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงในตัวมันได้แล้วเราถือในระยะยาวอันนี้เนี่ยมันก็มีการทำการศึกษามาอีกระยะเช่นเดียวกันนะครับว่าการที่ถือพอร์ตโฟลิโอในระยะยาวเนี่ยมันช่วยให้ผลตอบแทนที่จะได้เนี่ย
มันมีความมั่นคงมากขึ้นคำว่ามั่นคงหมายความว่าระหว่างทางมันไม่ค่อยแกว่งมากนี่ป่ะในระหว่างทางมันอาจจะแกว่งแต่ระหว่างทางมันอาจจะแกว่งแต่ถ้าเกิดว่ามองในระยะยาวปุ๊บเนี่ยนะครับโอกาสที่จะขาดทุนมันจะน้อยลงเช่นมันก็มีการคิดนะครับว่าถ้าเป็นในลักษณะที่ลงหุ้นบิ๊กแคปล้วนๆลงหุ้นในขนาดใหญ่ล้วนๆเนี่ยถ้าดูเป็น1ปีนะครับโอกาสขาดทุนเนี่ยอาจจะลงไปถึงขาดทุน 40% ขาขึ้นอาจจะขึ้นไปถึง 50% แกปนี่มันใหญ่มากมันใหญ่มากใช่มันเรนจ์กว้างมากแต่ถ้าเกิดว่าทำเป็นลักษณะให้เป็น asset allocation คือว่าจัดพอร์ตการลงทุนสมมุติว่าถือหุ้นครึ่งนึงฝากเงินครึ่งนึงในตราสารหนี้ครึ่งนึงที่เคยลงไป40ขึ้นไป50เนี่ยอาจจะลงไปแค่15เวลาขึ้นได้30โอ้ต่างกันนะใช่ครับคือว่ายังได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ว่าดาวไซด์ของเราเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยมันจะน้อยลงไปเยอะอันนี้คือในระยะเวลา1ปีครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปในระยะเวลาที่เป็น10ปี10ปีไปเรื่อยๆถือตลอด10ปีเนี่ยนะครับครับในขาหุ้นถ้าเราถือหุ้นเนี่ยปีนึงมันลงไป40ขึ้นได้50ถ้าเราถือ10ปีหุ้นเนี่ยจะลงได้ลบ1ขึ้นได้17นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นแผนระยะยาวปุ๊บเนี่ยมันช่วยให้ผลตอบแทนเนี่ยมันดูดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะว่าเรา buy and hold แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะที่เป็นการจัดพอร์ตล่ะถ้าเป็นการจัดพอร์ตแล้วดู10ปีเนี่ยจากเดิมที่เราเคยลบ15ลงไปลบ15ขึ้นไปบวก30เนี่ยจะอยู่ที่ฐานล่างเนี่ยคือบวก2ข้างบนนี่คือบวก16ไม่มีขาดทุนเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อลงทุนในระยะยาวเนี่ยมันช่วยให้ลิมิตหรือว่าทำให้จำกัดความเสี่ยงด้วยความเสี่ยงในขาลงของเงินลงทุนของเราได้ใช่ครับแต่ในระหว่างทางมันก็ยังแกว่งนะครับในระหว่างทางแต่ข้อละนับเป็นจุดๆถูกไหมแต่ระหว่างทางแน่นอนมีความแกว่งแต่ถ้านับตั้งแต่ปีหนึ่งหรือ10ปีเนี่ยเราทำให้เห็นแล้วว่าการที่เราจัดพอร์ต asset allocation เนี่ยแล้วก็ถือยางยาวเนี่ยมันทำให้ภาพหน้าตาการลงทุนของเราเนี่ยมันทำไมถึงบอกว่าเราสามารถลงทุนได้ระยะยาวเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกับพี่ก๊อฟกันต่อดีกว่าว่าจริงๆแล้วไอ้เวลาที่เราจัดพอร์ตมันจะมีความเสี่ยงหรือปัจจัยยังไงบ้างและวิธีการจัดพอร์ตในสภาวะตลาดปัจจุบันอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณพี่ก๊อฟมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับพบกันช่วงของห้องสมุดอร่อยครับ